แล้วครับผมก็ผ่านพ้นไปนะครับสำหรับคู่ที่2ครับคู่ที่2นี่ก็เรียกได้ว่าคลิกกันสุดมันแล้วครับแต่ผลสุดท้ายครับบินเหลี่ยมธนวัฒน์ครับแหมช่วงปลายๆทำได้ดีจริงๆแบบเอาชนะเจ้าดาวนภาสอสอต้อย8ริ้วนะครับนี่นะครับนี่คือดาวนภาสอสอต้อย8ริ้วนะครับอ๋อโดนสอบนี่ด้วยนี่อ๋อดูนี่อ๋อกระบอกมันอาจจะมีสัมพักหน่อยนึงนะเดี๋ยวก็ไปหาหมอให้หมอตรวจดูกระบอกนะว่ามันเป็นอะไรยังไงบ้างแต่เท่าที่ดูนี่มันบวมๆนะมีโอกาสแก้มือใหม่ไหมก็มีโอกาสแก้แต่ขอให้ทำร่างกายใหม่แล้วนะร่างกายยังไม่อยู่ตัวหรอน้องมีร่างกายครับร่างกายยังไม่เข้าที่อ่ะพี่มอเตอร์ยกไหนครับยกไหนหมดเลยสี่ยกเพื่อนเลยถ้าเจ๊ส้มเราไปก่อนหลังไปเจ๊มือเลยไหนอ่ะเดี๋ยวไปเจ๊มือนี่ร่างกายดีก่อนต้องดูร่างกายไม่ดีเลยร่างกายไม่เข้าที่เลยจริงจริงเล่นเล่นช่วงไหนยกไหนปลายยกสี่ยกอ๋อเล่นไม่ขึ้นใช่ไหมเดี๋ยวจะไงก็มีโอกาสนะทำร่างกายแล้วจับตีไปอ่ะเราสตาร์ทนี่ฝากให้เป็นมือแล้วครับผมตามไปต่อไปสู้ๆมันอะไรบ้างสู้ๆเราบ้างนะตามต่อไปแต่นะไม่ต้องห่วงนะดาวนภานะครับดาวนภาสอสอต้อย8ริ้วนะครับผมก็ยอมรับนะว่าร่างกายไม่คงที่นะครับไม่เต็มร้อยนะครับผมช่วงท้ายๆก็ชัดเจนเลยครับผมแพ้เจ้าบินเหลี่ยมธนวัฒน์นะครับนี่เราต้องติดตามกันต่อครับนี่แหละครับนี่ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมนะครับดาวนภาก็มีการบาดเจ็บที่จมูกนะครับผมมีการบาดเจ็บที่จมูกก็ถือว่าชกสนุกแล้วครับผมช่วงต้นๆก็ถือว่าทำได้ดีเลยทีเดียวเนี่ยแต่ช่วงท้ายๆนะครับผมก็มาแม่มันเหมือนแบบเสียทุกมุมเลยนะครับผมแบบทำยังไงก็ทำไม่ได้จริงๆนะครับผมแพ้กับเจ้าบินเหลี่ยมนวัฒน์นะครับคุณหมอดูคุณหมอดูหน่อยนะครับผมดูอาการตรงจมูกนะได้รับอาการบาดเจ็บนะที่จมูกแล้วครับก็มีบวมๆหน่อยนะแต่ไม่รู้ว่าหักหรือเปล่านะคุณหมอต้องดูก่อนก็ถือว่าวันนี้ท่านภูมิกับธนวัฒน์นะครับผมพาเข้าชิงมาเข้าแข่งขันมา2ตัวนะครับผมนั่นก็คือเจ้าบินนะครับบินเหลี่ยมธนวัฒน์ก็เป็นอีก1คู่นะครับที่สามารถเอาชนะได้นะครับผมคู่แรกก็เด่นสยามเหลี่ยมธนวัฒน์นะครับวันนี้เหลี่ยมธนวัฒน์มา2คนชนะทั้ง2คนเลยนะครับผมก็นี่นะครับนี่คือบรรยากาศหลังเกมคู่ที่2เดี๋ยวเรารอนะครับรอสัมภาษณ์เจ้าบินเหลี่ยมธนวัฒน์ด้วยนะครับก็ถือว่าวันนี้ทําได้ดีนะครับทําได้ดีเลยทีเดียวนะครับวันนี้ดาวนภาสสต้อย8ริ้วบอกเลยว่าถ้ามีโอกาสก็อยากจะแก้มือแล้วครับแต่ว่าร่างกายต้องให้มันคงที่กว่านี้หน่อยนะครับนี่ร่างกายยังไม่ค่อยได้เต็มร้อยเต็มสูบเท่าไหร่นะครับเก็บเบิร์นมาจากใครจำไม่ได้เลยวันนี้เป็นไงบ้างวันนี้ฮะฮะใช้ได้ใช้เบิร์นใช้ได้เลยได้อะไรบ้างเหรอวันนี้ที่เราชนะเนี่ยได้ครับได้หมัดได้ยกสี่นะโอ้ต่อยเขาจนจมูกเขาบวมเลยรู้ป่ะเนี่ยได้หมัดแล้วได้อะไรอีกได้ข้อได้ข้อได้แข้งนะหมดไหมวันนี้หมดไหมเหลือไม่เหลือฮะหมดเหมือนกันนะได้หมดแล้วครับ
หน่อยนะเออไม่ใส่ที่เดือน2เดือนกว่าแล้วอ๋อ2เดือนกว่าแล้วครับผมมันเป็นโควิดเออตอนแรกต่อยอ้อมน้อยวันที่3ครับก็เหมือนกับดูแล้วยังไม่พร้อมเท่าไหร่แต่ครับผมเริ่มกับดาราไทยแล้วอ๋อถอนออกไปพอหลังจากหายโควิดปุ๊บก็ทำการซ้อมต่อเครื่องหน้าอะไรจะดีแต่เพราะมันระบบหายใจมันเริ่มเหนื่อยช่วงนี้เป็นไงบ้างร่างกายสภาพร่างกายอะไรไงก็70%พอใจไม่พอใจครับก็ยังไม่พอใจแต่ว่ามันก็ทำได้เต็มที่แล้วครับผมต้องถือว่าเขากลับมาแล้วใช่ไหมฮะครับผมว่าเกมยังไงบ้างครับวันนี้ให้ต่อยหมัดหรืออะไรยังไงก็บอกว่าพยายามไปเรื่อยๆครับเพราะเราเพิ่งจะหายระบบหายใจเราจะไม่รู้เป็นยังไงดักต่อยดักติดเน้นๆอย่าไปเร่งมากเรื่องไปทำแผนเนาะเอาแล้วเดี๋ยวฝากไปมาติดตามน้องใหม่เหรอติดตามบินเหลี่ยมนวัดด้วยนะครับแล้วก็ติดตามแท่งเงินเจ้าหลักนี้ด้วยนะครับครั้งต่อไปก็จะทำให้มันดียิ่งนี่โชว์จีนนะโอ้บินเหลี่ยมครับผมคิดไหมว่าไฟนี้เรามาชกเนี่ยเราจะได้70,000 บาทนะครับผมไม่คิดเลยนะใช่ไหมพอใจไหมพอใจการชกพอใจใช่ไหมว่าชนะเนาะตอนนี้แก้ไขของผมแก้ไขของผมต่อไปเนาะยินดีด้วยนะยินดีด้วยครับผมโอเควันหลังได้ชกในสงขลาบริษัทนะตั้งใจครับนี่นะครับเป็นเหลี่ยมธนวัฒน์นะครับผมก็คว้าอาชีพ 70,000 บาทครับเอาชนะเจ้าเด่นนภาสสต้อย8ริ้วไปได้นี่นะครับนี่คือบินเหลี่ยมธนวัฒน์นะครับนี่คืออีก1ตัวครับในคู่ที่2ครับพี่ทางด้านท่านคุ้มกับพนวัตรนะครับคุ้มกับงานสืบสวนสอบสวนจังหวัดสงขลาให้การสนับสนุนนะครับแล้วก็สามารถเอาชนะไปได้นะครับผมก็ถือว่าชนะ2ตัวครับวันนี้สวยๆครับนี่เจ้าบินก็ซ้อมอยู่คนละค่ายกับเจ้าเด่นสยามนะบินนี่ซ้อมอยู่ที่แก้วสำริดนะครับผมวันนี้ก็คว้าเอา 70,000 บาทครับอัดฉีด 70,000 บาทคว้ากลับบ้านไปได้ครับฝากติดตามช่องทางของมวยทูเดย์ด้วยนะครับทุกท่านครับนี่คือเจ้าเด่นสยามนะครับเหลี่ยมพนวัตรนะครับนี่คือ2ตัวจากทางด้านเหลี่ยมพนวัตรนะครับผมลูกพี่เดียวกันนะครับลูกพี่ทั้ง2ท่านนะครับทั้ง2คนนะครับน้องๆทั้งมวยทั้ง2คนได้การสนับสนุนจากท่านรวมกับพนวัตรแจ้งสุยนะครับจะใช้สีเสื้อเหลี่ยมพนวัตรนะครับวันนี้ก็คว้าชัยกลับบ้านทั้งคู่ครับ